Love. Lust. Faith. คือแท็กซี่คันนี้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเห็นหน้าพี่เขาอะฉันว่าแม่งโดนจริงจริงอะเครื่องเสียนั่นสิแต่ไม่เป็นไรคันนี้มี GPS ติดตามรถหายแต่ไม่ได้ติดตามของหายของหายจริงๆแล้ว GPS นั้นอาจจะเป็นภรรยาพี่ที่ติดไว้ติดไว้ให้เพื่อดูว่าสามีไปไหนไม่มีมา13ปีไม่มีมาไม่พี่เขาบอกว่าอย่าจี้เอาลำโพงไปเลยถ้าอยากได้กรุณามาซื้อมันไม่ได้แพงถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็เป็นงานของ MTS ซึ่งไม่มีอะไรที่ราคาแพงและตอบโจทย์การตอบโจทย์สินค้านี่คือเราต้องเป็นหมอตัวจริงค่ะไม่ใช่เป็นหมอเถื่อนเราต้องสามารถอธิบายสิการเป็นหมอเถื่อนหมายถึงการเรานึกอยากจะใส่ลูกค้าเอาเงินให้เราก็จะติดแต่ถ้าเป็นหมอจริงเราต้องรักษาโรคก่อนว่าเฮ้ยคุณต้องการอะไรคุณมีงบเท่าไหนคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ถ่ายตอบโจทย์ลูกค้าต้องการอะไรต้องการประมาณไหนไม่ใช่แบบโอเวอร์อัดอะไรเขาโดยแบบว่าถูกต้องครับฉันจะเอาแต่เงินมันไหมใช่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มที่หาทางอะไรไม่เจออย่างคุกกี้โอ้โหแบบหนูมาโง่ๆแบบไม่แกมันมาโง่ๆจริงๆนะคะมันไม่ได้แกก็อาจจะให้น้องซึ่งเป็นตัวการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของโลกลำโพง3ทางนะครับก็คือตัว MTX Image Pro พี่ให้มัน3ดอกเลยเหรอคะใช่3ดอกเลยพอไหมพออยู่ค่ะก็ลำโพง MTX Image Pro ตัวนี้ก็คือเป็นลำโพง3ทางซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้าหมายซึ่งมันเคยไปถ่ายรายการใช่ครับที่แบบปรับใช่ครับเพราะว่าเราลองคิดดูหูเราไม่ได้อยู่ที่ขาเราจะไปฟังลำโพง2ทางไม่น้องหนูอ่ะมันมุดหูอ๋อไอ้มุดทำอะไรมุดทำอะไรกันค่ะน้องหนูไม่ค่อยนั่งขับอ๋อครับผมก็ปั่นร้อยล้านน้องหนูเอาหูไปไว้ที่ขาครับผมตอนนี้เรามีตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้เป็นคือลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็คืองงเมื่องงเรามีห้องทดลองให้ฟังว่าเรามีอะไรแล้วเราสามารถเปิดระหว่างลำโพง2ทางกับลำโพง3ทางเขามันตอบโจทย์เวทีเสียงได้ตรงเป้าหมายมันชัดมันเอนเตอร์เทนเขาได้เหมือนการดูหนังซึ่งถ้ามาที่นี่ก็คือมีจบทุกอย่างใช่ครับแล้วก็ที่ร้านเราก็ one stop service มีครบวงจรหมดไม่ว่าจะเป็นติดแก๊สเครื่องเสียงฟิล์ม GPS บอกไว้ไงใช่ครับใช่ครับอยากให้คุณชนุวัฒน์หนูอยากรู้เวลาพี่ขับไปอ่ะขับรถไปรับลูกค้าลูกค้าถามมาทำไมต้องมีจอทำไมจอต้องลำโพงสวยทำไมต้องมีไฟดีมากเลยดีมากเลยที่ถามอย่างนี้ก็คือ1การที่เราอยู่บนท้องถนนเราลองคิดดูเวลานะครับเราอยู่มากกว่าที่เราอยู่ในบ้านอีกจริงเมื่อเราอยู่ในท้องถนนที่อยู่ในบ้านเราจะมาฟังวิทยุที่มันแบบเสียงไม่ดีหรือว่าอะไรซึ่งเรามาเพิ่มมูลค่าเราถามว่าเราคิดเสมอว่าพรุ่งนี้มันมีไหมถ้าเรายังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้ใส่พรุ่งนี้มันมีหรือเปล่าสำหรับเราเดี๋ยวพี่เขาพูดเรื่องเครื่องเสียงแบบว่ากลายเป็นอนาคตอ่ะถ้าไม่ติดวันนี้คุณจะไม่มีพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่สามารถตื่นมาติดมันได้อีกแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งเราจะใช้เงินไปกับสิ่งอื่นๆที่มันเป็นสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าเรามาตอบโจทย์ว่าเอ้ยเราใส่อะไรหน้าจอดีๆสักหน้าจอนะไว้ดูหนังเวลารถติดมาใส่ทีวีดิจิตอลมาใส่ลำโพงใช่ถูกต้องครับเพิ่มความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มอรรถรสในชีวิตเพราะในเมื่อเราอยู่ในรถมันเครียดอยู่แล้วอะเครียดกับรถติดเครียดกับอีนั่นปาดหน้าอีนี่ปาดหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชิวๆไปก่อนเลยฉันจะดูทีวีดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงไปเฮ้ยละครมาแล้วอันเปิดดูดิจิตอลได้และที่สำคัญลำโพง MTX มันตอบโจทย์ว่ามันใช้ได้หลายปีเราเปลี่ยนจากคันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนรถเราก็สามารถที่จะไปนั่นเราก็บริการถอดหลังการขายร้านถอดให้ด้วยถูกต้องครับร้านถาวรออโต้ช็อปเนี่ยเราเน้นหลังการขายมากกว่าการขายของเราเน้นว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าคือพี่น้องลูกค้าได้แต่ความพอใจสมมติว่าน้องติดเครื่องเสียงไปแล้วคุณปะแป้งน้องปะแป้งดีกว่าเดี๋ยวงอนอีกเดี๋ยวงอนน้องปะแป้งเข้ามาเอ้ยทำไมเธอวิทยุเสียงดีจัง
หนูจะปิ้งเหมือนการ์ตูนเลยปิ้งอ๋อร้านพี่ไก่ไงถาวรออโต้ช็อปไงร้านพี่เป้ไงใช่ไหมฮะนี่ไงสิ่งที่พี่ไก่จะได้จากสิ่งที่พี่ไก่สร้างสรรค์ผลงานออกไปดูแลไปอันนี้คือตอบโจทย์คือปากต่อปากหนูอยากรู้ว่าลูกค้าแท็กซี่ของพี่อ่ะเขาเคยถามไหมว่าพี่ทำไมรถพี่แบบว่าเสียงดีจังอะไรเงี้ยเคยไหมครับบ่อยมากก็คือเราก็แทนที่เราจะได้แค่ลูกค้าแท็กซี่เราก็ได้ลูกค้าเครื่องเสียงด้วยเครื่องเสียงคือพี่เราจ้างพี่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขายให้เขาตลอดเวลาขนาดใช่แล้วแถมพี่เขาวิ่งกลางคืนด้วยสายตื้นอยากถึงเดิมพี่โอ๊ยทำไมเพลงพี่มันขนาดนี้กำลังนี้น่าจะเป็นหมอลำได้ครับใช่ครับมีคนถามแทนที่เราจะได้แค่ลูกค้าแท็กซี่เราก็จะได้ดูแลเขาในเรื่องอื่นๆซึ่งเขาก็ไม่ต้องไปถูกร้านที่เห็นแก่รายได้เห็นแก่เงินที่จะติดต่อสายของเราไม่มีการต่อสายนะครับเราต่อตั้งแต่ลำโพงใช้สตรีทไวยันวิทยุเลยไม่มีการตัดต่อสายไม่กันแล้วแถมการติดตั้งลำโพงของพี่ไก่แถมไปด้วยเลยยางรองซึ่งเราไม่ใช้ไม้ซึ่งมาตัดและมีความชื้นมีความชื้นเราใส่แผ่นแดมเข้าไปเราลองนึกภาพแผ่นแดมถ้าปี๊บน้ำอันนั้นไม่มีน้ำเราเคาะดังแป้งแป้งถ้าเราใส่น้ำเข้าไปก็จะปุกปุกปุกนั่นแหละคือการซับเสียงของมิติของเบสช่วยตอนวางลำโพงใช่ครับเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นจนต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างสมมติว่าถ้าเขาไปต่างจังหวัดแล้วมันไปเกิดการเสียอะไรก็แล้วแต่แล้วร้านนั้นก็เก่งถอดออกมาเฮ้ยพี่ตัดต่อเฮ้ยพี่นั่นร้านนี้ทำที่ไหนเราโดนด่าอย่าลืมนะครับเราอยู่ในโซเชียลกดทุกวันเข้าใจกดทุกวันเข้าใจค่ะใช่แต่ถ้าเราทำดีคนนั้นไม่พอใจเราแต่เราทำดีไปร้อยคนคนนั้นมาคนเดียวโซเชียลก็ช่วยเราเหมือนกันฟีดแบ็กและการหลักการขายรักษาไว้เลยครับคือความดีซื่อสัตย์แค่นั้นเองครับนี่คือร้านนโยบายของร้านถาวรออโต้ช็อปคำถามนึงค่ะครับผมอยากรู้จังเลยเนี่ยฮะเป็นเด็กช่างรู้จริงเลยก็เป็นเด็กกำลังโตหนูอยากรู้ว่ามีแท็กซี่ที่ติดอย่างพี่เนี่ยหรือว่าตามพี่มาติดเนี่ยเยอะไหมในประเทศคือเราจะได้รู้ไงว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยแบบแอร์เย็นเพลงเพราะเสียงดีอะไรเงี้ยมีครับมีแต่เราจะดูศักยภาพในการงานเงินของเขาแต่ตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่คือลำโพง MTX Image Pro อ๋อคือพี่เริ่มจากแนะนำ MTX น้อยไปก่อนใช่ว่างบประมาณเขาขนาดไหนหรือต้องการอะไรอย่างเช่นเราก็จะแนะนำว่าเอ้ยเอาลำโพงกระดาษออกนะแล้วเรามาใส่ตัวนี้มาติด MTX ของพี่Image Pro เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น IP 663 IP 463หรือว่า IP 632อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีแผ่นแดมอยู่ในนั้นหมดแล้วมันตอบโจทย์เสียงได้ตรงตามเป้าหมายไม่ต้องเอาดังมากชัดเจนจากรถแท็กซี่ปกติอะไรเงี้ยชัดเจนนะครับชัดเจนโดยที่มีเบียดบ็อกซ์สักคู่นึงมีกลางแหลมของ MTX CDC 262สักคู่นึงการอะไรอย่างเงี้ยใช่ชุดประหยัดออกบ่อยๆก็คือชุดนี้หรือเปล่า IP 463ครับ MTX IP 463 Image Pro เป็นรุ่นแบบสตาร์ทที่มาตรฐานเลยมาตรฐานและขายดีมากสำหรับร้านนี้ครับผมติดทุกวันครับมีติดทุกวันราคาเซตนี้เท่าไหร่อยากติดแล้วเห็นไหมราคาเซตนี้เหรอก็อยู่ที่IP 463ก็อยู่ที่ 10,000 บาทพร้อมแดมพร้อมยางรองพร้อมชุดสายของ MTX สิบใบครับพร้อมติดตั้งด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับมาได้เลยครับในรายการนี้ถ้าใครดูรายการนี้นะครับแล้วก็มาถึงผมแถมแผ่นแดมยางรองชุดสายแม่ตาคุณพระคุณพระแถมเองแถมเองด้วยพร้อมติดตั้งและดูแลตลอดอายุการใช้งานแถมราคาแบบราคาเริ่มต้นแบบแค่หมื่นเดียวคือจ่ายได้อ่ะหมื่นนึงอ่ะชีวิตเราก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นอนในรถค่อยๆมาเพิ่มค่อยๆมาสร้างได้ร้านเรายินดีจะมากี่ครั้งก็ได้จะมาปรับมาจูนกี่ครั้งก็ได้ยังไงเขามาคุยกับพี่ไก่ก่อนดีกว่าถูกต้องครับพี่ไก่อยู่ตลอดใช่ครับอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งถึงทุ่มไปอาบน้ำสองทุ่มก็ไปเจอกันขับรถใช่ถูกต้องครับนี่แหละชีวิตวิถีคนโสดแน่นอนไปดูอีกคันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแนวแบบแท็กซี่โชว์ที่ใช้ได้จริงครับผมเดี๋ยวไปดูแนวแบบสิงกระบะบ้างดีกว่ามีหนังกระบะเอามาชมกันคุณผู้ชมค่ะไปดูซิว่าคันนั้นจะเจ๋งสู้คันนี้ได้ไหมไป